แต่สมัยนี้เราจะได้ยินได้เห็นอยู่บ่อยๆนั่นแหละได้ข่าวอยู่บ่อยๆน้ำท่วมบ้างไฟไหม้บ้างโดนพายุบ้างแผ่นดินไหวบ้างลบกันฆ่ากันบ้างมาจากไหนนี่มาจากกิเลสของคนใช่ไหมก็ทำให้ท้องฟ้าอากาศนี่ผิดปกติไปน่าดูเลยแหละเวลาท้องฟ้าอากาศผิดปกติไปพื้นดินนี่จะลุกอะไรก็แล้วแต่เหมือนยังไม่มีปุ๋ยนั่นแหละทำอะไรก็ไม่เคยจะเจริญงอกงามเท่าไหร่เพราะท้องฟ้าอากาศมันผิดปกติก็เวลาท้องฟ้าอากาศผิดปกติไปเราจะปลูกอะไรจะมีต้นไม้ผลไม้ใบไม้อะไรที่เรารับประทานทุกวันทุกวันนี้ไปมันก็ไม่มีคุณภาพมันก็เสื่อมไปเนี่ยด้วยอำนาจกิเลสของมนุษย์เราเนี่ยแล้วสุขภาพคุณภาพนะคุณภาพของใบไม้ผลไม้ต้นไม้ที่เรารับประทานทุกวันทุกวันไม่มีคุณภาพใบเสริมคุณภาพใบครับผู้ที่รับประทานอาหารดังนั้นก็ร่างกายก็ไม่สมบูรณ์ก็มีโรคภัยไข้เจ็บมากนะโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาเพราะอะไรอาหารก็คือยาก็คืออาหารนั่นเองแต่จริงๆก็ยากับอาหารอาหารกับยาก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าอาหารที่เราทานนี่มีคุณภาพก็เป็นยาทำให้เรามีสุขภาพอนามัยแข็งแรงแต่สมัยนี้เพราะว่าอากาศผิดปกติไปลูกอะไรก็มันก็จะมีคุณภาพไปเวลาไม่มีคุณภาพจะทำอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ก็โดยนักกิเลสของมนุษย์เราเนี่ยก็ทำใช้วิธีนักวิทยาศาสตร์ไปทำให้เจริญเติบโตสวยงามดีอยู่เติบโตเนี่ยดีจริงอยู่แต่ว่าคุณภาพจะเหมือนสมัยก่อนนู้นไม่ได้นะคุณภาพไม่มีคิดดูกันแล้วกันผลไม้ใหญ่โตก็ฐานใบคุณภาพไม่เคยมีเท่าไหร่พอไม่ใช่ของที่เป็นธรรมชาติแท้ๆนั่นแหละก็อย่างนี้เป็นต้นที่นี่อยากให้เข้าใจว่ากิเลสของมนุษย์เรานี้นะอำนาจของกิเลสของมนุษย์เราจิตใจที่เป็นอกุศลของเรานี้สามารถผลิตออกมาจากร่างกายของเรานะเป็นปีโชธาใบก็สามารถกระทบกระเทือนอากาศภายนอกนะต้นไม้ใบไม้ผลไม้ภายนอกจนเสียคุณภาพไม่มีวิตามินพออันนี้คิดเอาก็แล้วกันนะสมัยก่อนนู้นโรคภัยไข้เจ็บนี่มีแต่เพียง3อย่างถ้าให้เข้าใจกัน3อย่างใช่มั้ยจําได้รับ3อย่างความหิวก็เรียกถือว่าเป็นโรคชนิดนึงความแก่ก็เป็นโรคชนิดนึงความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งแค่นั้นเองสมัยนี้มากมายเหลือเกินนะตั้งชื่อจนไม่ได้ก็ยังมีไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรมาจากไหนอยากเข้าใจว่ามาจากกิเลสของมนุษย์อกุศลจิตของมนุษย์นะทำให้มีเหตุผลต่อเนื่องกันไปแล้วที่พูดเมื่อกี้นี่แหละทำให้โลกของเรานี้มีปัญหายิ่งใหญ่เรื่องสุขภาพบ้างเรื่องธุรกิจบ้างจะมาเรื่องการเมืองบ้างเรื่องศาสนาบ้างไปกันใหญ่แล้วแต่วันหนึ่งโลกที่ทุกทำลายไปก็เพราะอะไรเพราะกิเลสของมนุษย์เรานี้แหละอีกประการหนึ่งมนุษย์เรานี่ทำให้หน้าตาไม่เหมือนกันอันนี้อยากให้เข้าใจเหมือนกันทำไมหน้าตาถ้าจะคิดสั้นๆก็ว่าพ่อแม่เราหน้าตาไม่เหมือนกันเราก็ต้องเหมือนพ่อแม่ของเราอาจจะว่าไปอย่างนั้นทำไมเราไม่ไปเกิดในพ่อแม่คนอื่นพ่อแม่อื่นอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเรา
ถ้าจะพูดเรื่องนี้มันก็มีเหตุผลเหมือนกันนั่นแหละที่ว่ามนุษย์เรามีหน้าตาไม่เหมือนกันนี้มันอยู่กับอะไรเพราะอะไรเห็นไหมนี่จิตตะเจตสิกขารามาจิตตะสมุทฐานานังรูปานังอธิปัจจินะปัจจโยจิตเจตสิกทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นเหตุปัจจัยทำให้จิตฉรุกรรมฉรุเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันก็เพราะอะไรเพราะจิตของเรานี่มีส่วนหนึ่งใช่ไหมจิตก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ให้เข้าใจว่าจำง่ายๆก็คือมนุษย์เรามีหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะกรรมเพราะจิตเพราะอุดุเพราะอาหารกรรมจิตอุดุอาหารที่ประการนี้เป็นเหตุปัจจัยทำให้มนุษย์เรามีหน้าตาแตกต่างกันอันนี้กรรมกรรมกับกุศลกรรมอกุศลกรรมแล้วแต่แต่ละบุคคลที่เคยทำไว้สร้างไว้ในอดีตแต่ละทำกรรมดีหรือกรรมไม่ดีผู้ที่ทำกรรมดีก็ก็ยอมมีหน้าตาที่สมบูรณ์สวยงามน่ารักน่าชมใช่ไหมแต่ผู้ที่มีอกุศลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยเคยสร้างบาปกรรมในอดีตนี้ก็มีหน้าตาน่าเกลียดน่าชังไม่สวยไม่งามใช่ไหมกรรมชรุปอันนี้แหละเพราะกรรมก็มีส่วนหนึ่งจิตเพราะจิตของเราเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในลึกๆในหัวใจของเรานี้เหมือนอย่างเรานี่ครับพูดยกอย่างง่ายๆก็เราทำบุญทำทานไปรักษาศีลธรรมทำคุณงามความดีไปถ้าหาว่าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้ถ้าจะเกิดอีกต่อไปนี้มีใครบ้างถ้าจะเกิดเป็นชาตินายอยากจะเกิดเป็นคนอเมริกันให้มีจมูกแหลมๆผิวขาวๆจูนังอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นมีใครภาวนารับเราไม่มีแล้วใช่ไหมคนเอเชียของเราก็ทำบุญก็อยากจะมีหน้าตาเหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมไม่อยากจะเหมือนฝรั่งแต่ฝรั่งเขาก็ทำคุณงามความดีเหมือนกันเขาก็ไม่อยากจะเป็นคนไทยคนลาวคนใช่ไหมคนจีนมันทั้งคนเอเชียในจิตของเขาทำอะไรเขาก็มีการพอใจของเขานั่นจิตของเขามันก็ต้องมีใช่ไหมดานที่มีก็เขาก็ต้องเวลาเกิดอิจฉาหนึ่งก็ทุกทางหน้าตาของเขาเขาแล้วแต่จิตของเราที่มีมันก็ตามนั้นไปนี่ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็พ่อเราต้องอาศัยพ่อแม่ของเราก็ต้องเกิดมาใช่ไหมเวลาเกิดมานี่เด็กที่เกิดมานี่ทำไมไม่ต้องเหมือนพ่อเหมือนแม่พ่อแม่ของเราเขาก็มีจิตเหมือนกันใช่ไหมเขาไม่จิตจิตแต่ชรุของพ่อแม่นั่นมักยอมติดตามไปกับลูกด้วยลูกก็ได้รับจากนิสัยใจคอจากพ่อแม่บางส่วนบางอย่างเจตนาส่วนมากก็ลูกเต่าก็ต้องเหมือนพ่อแม่ไปอันนี้แสดงว่าสำหรับจิตของบุคคลหรือสำหรับจิตของบิดามารดาของเราก็ทำให้เรามีรูปร่างแบบไหนเวลาออกมาไม่เหมือนกันใช่ไหมเราก็ต้องเหมือนพ่อแม่ของเราไปมันยังผู้ที่มีผิวขาวนี่มันยังที่ตะวันตกเขามีผิวขาวผิวดำกันไหมพ่อแม่นี่ถ้าเขาไม่รู้เขาไม่ต้องการจะยังมีผิวดำผู้ดูผิวดำเขาก็ไม่ต้องการให้ลูกของเขาเป็นผิวขาวแล้วเขาก็พอใจนะผิวดำของเขาเห็นไหมจิตของพ่อแม่แต่เด็กที่เกิดมาเพราะพ่อแม่ก็ขายพ่อแม่ไปอันนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่เฉพาะกรรมอย่างเดียวจิตก็มีส่วนทำให้รูปร่างหน้าตา
แตกต่างกันไปใช่ไหมแล้วก็อู้ดูอู้ดูความร้อนความเย็นท้องฟ้าอากาศนั้นท้องฟ้าอากาศก็มีส่วนทำให้รูปร่างของเรานี้ไม่เหมือนกันนะอู้ดูนี่โดยเฉพาะตั้งแต่บุทโธตาโธบุญญาตายายของเราถ้าเกิดอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าประเทศนี้เป็นประเทศที่มีอากาศร้อนจัดหรือหนาวจัดประเทศใดประเทศหนึ่งก็จะมีรูป ถ้าเป็นเรียกอะไรเป็น native เนี่ยจะไม่ใช่มาจากอื่นจะเกิดมาจากนั้นก็มีรูปร่างของเขาเป็นแบบหนึ่งไปถ้าจะไปดูที่แอฟริกาใต้ส่วนมากจะเป็นแบบไหนคนดำใช่ไหมจะไปดูทางผู้ที่เกิดทางเราไม่ได้เคยไปนะเลยอ่านในหนังสือแถวๆอลาสก้านะที่มีคนที่เตี้ยใช่ไหมผู้ใดเตี้ยนั่นเองเพราะที่เกิดที่นั้นตั้งแต่บูทดยาทุกของเขาเลยก็เตี้ยเตี้ยเจ้าแต่อากาศก็เหมาะสมกับเขานั่นเลยอากาศก็แตกต่างกันไปผู้อยู่ที่เอเชียหน้าตาผิวหนังก็เป็นแบบหนึ่งดูผิวหนังก็แล้วกันนักผู้ที่เกิดที่อเมริกาผิวหนังก็เป็นแบบหนึ่งไม่เหมือนกันเนี่ยผิวหนังแล้วผิวหนังคนเอเชียนี่เป็นอย่างหนึ่งผิวหนังของคนที่ตะวันตกอเมริกานี่ก็เป็นอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันสังเกตดูไหมผิวหนังของอเมริกันเป็นอย่างไรก็หยาบๆหน่อยใช่ไหมหยาบหน่อยจะสวยงามแค่ไหนก็แล้วแต่ผิวหนังจะหยาบๆก็อยู่กับอากาศนั่นแหละเราไม่ใช่เฉพาะเรื่องในอากาศอย่างนี้อยู่กับอาหารด้วยนะกรรมจิตอุดเราอาหารการกินให้รูปร่างของเรานี้ผิวหนังของเรานี้แตกต่างกันได้ตอนนี้เกิดมาปานเราก็กินข้าวใช่ไหมอาหารของเราก็เป็นแบบหนึ่งอาหารคนอเมริกาในบางคนยังไม่เคยทานข้าวเลยใช่ไหมทานของเขานั่นแหละขนมปังของเขานั่นเวลาเขามีรูปร่างเกิดขึ้นก็ความใหญ่ความเล็กเพราะอาหารความใช่ไหมผิวพรรณวรรณะที่ละเอียดที่ยากมันก็แตกต่างกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะอาหารนะเพราะอาหารเพราะฉะนั้นมนุษย์เราไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันนิ้วผิวหนังไม่เหมือนกันนี้เพราะอะไรตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะกรรมเพราะจิตเพราะอุดุเพราะอาหารสีประการนี้แหละทำให้แตกต่างกันไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งบุคคลพิเศษพระเจ้าบันดาลหายใช่ไหมมีเหตุมีปัจจัยอันนี้เราพูดถึงจิตเจตสิกนี้ก็ส่งเสริมให้จิตและชรุกรรมชรุให้เกิดขึ้นที่นี่ไม่มีอัญญะมันยังใช่ไหมไม่มีอัญญะไม่ได้อาศัยซึ่งกันและกันจิตในเจตสิกเนี่ยส่งเสริมให้จิตและชรุกรรมชรุเกิดขึ้นก็แสดงว่าจิตกับเจตสิกนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยใช่ไหมแล้วก็รูปนี้เป็นผลแสดงว่านามเป็นเหตุรูปเป็นผลแล้วก็มหาบูดาอุปาทารูปานังอธิปจีนะปจโยมหาบูดาก็มหาพุทธรูปทั้งสี่นั้นอุปาทารูปานังก็ทรงเสริมให้อุปาทารูป24เกิดขึ้นใช่ไหมอธิปจีนะปจโยด้วยอำนาจอธิปัจจัยทีนี้ก็ไม่มีอัญญมัญญังตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่ามหาพุทธรูป4ครับอุปาทารูป24นี้เขาไม่ได้พึ่งพระอาศัยซึ่งกันและกันมีแต่อุปาทารูปนี่แหละอาศัยมหาพุทธรูปมหาพุทธรูปไม่ได้อาศัยอุปาทารูปเพราะฉะนั้นพร
พระพุทธเจ้าจึงไม่แสดงว่าอัญญมัญญังข้อนี้